รถชิคสะบัดชิคก็ตกใจตอนแรกประมาณ12ชั่วโมงเนาะ12ชั่วโมงแล้วประมาณนี้มั้งมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ดับเพราะมันร้อนจัดก็จอดไปบ้างคือบางทีก็อาจจะจอดแป๊บปั๊มปุ๊บแป๊บนึงก็เปลี่ยนแบตปุ๊บแล้วก็ไปต่อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับชิคแล้วนะคะวันนี้ชิคจะมาแชร์การเดินทางที่กรุงเทพขอนแก่นเรากลับบ้านช่วงสงกรานต์เป็นไงอันดับแรกเลยคือเราได้แผลนี่เป็นไงได้แผลมาเพราะเล็บฉีกใส่รองเท้ากาดใช่ไหมรองเท้าแล้วเสร็จเล็บมันยาวเกินไปแล้วจึกไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นไหมเล็บฉีกบอกเลยแบบฉีกติดเนื้อเราแบบจ้าฉันนะฉันนะอันที่สองคืออันนี้คือแชร์เฉยไม่รู้ว่าหลายคนเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับชิคไหมก็คือพอเราทำความเร็วขี่รถด้วยความเร็วหน่อยนะคะแบบทำความเร็วอะไรเงี้ยพอมันเป็นหลุมเป็นหลุมที่มันเป็นหลุมเยอะๆอ่ะเป็นหลุมแบบหลุมอ่ะพูดว่าจะเห็นทางใช่ไหมว่าถนนอาจจะไม่ได้แบบเรียบขนาดนั้นเลยคือพอชิคทำความเร็วประเด็นคือรถชิคสะบัดชิคก็ตกใจตอนแรกอะชิคตกใจเพราะว่ารถชิคสะบัดชิคเลยว่ามันไม่มีน้ำนี่น้ำหรอน้ำมันลื่นน้ำหรอหรืออะไรหรออะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้แบบเจอการสะบัดแบบจึ้งๆๆแบบต่อกันอย่างเงี้ยขนาดนั้นเพราะว่ามีสะบัดบ้างที่บางทีมันเป็นเนินใช่ไหมลูกระนาดเราก็เหมือนลอยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็คือสะบัดว่าพอครั้งที่สองเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อที่ชิคสะบัดเพราะว่ามันพอมันมาเร็วแล้วถนนมันไม่ดีชิคก็วิ่งซ้ายใช่ไหมพอวิ่งซ้ายอ่ะบางทีมันวิ่งซ้ายไม่ได้ตลอดค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถนนมันไม่ดีแล้วรถอ่ะเราวิ่งอย่างเงี้ยลอยขึ้นไปอ่ะมันสะบัดแล้วอันตรายไงชิคก็สลับขวาบ้างสลับซ้ายบ้างขวาซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยบางทีถนนขวาก็ไม่ดีครับพอจะแซงอ้าวถนนขวาไม่ดีต้องกลับมาซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะว่าหลายคนที่ขี่มอไซค์บิ๊กไบค์อะบางทีทำไมเขาหาจังหวะไปเพราะว่าถนนใช่ไหมเพราะเราเป็น2ล้อใช่ไหมมันเป็นล้ออย่างเงี้ยเราเป็นล้อหน้าล้อหลังอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นรถยนต์4ล้ออะมันไปได้ไงมันชิวมันกึกๆก็จริงแต่มันก็ไม่ได้สวัสดีเบี่ยงขนาดนั้นเนอก็เป็นทริปครั้งนี้ก็สนุกดีนะคะชิคเดินทางออกประมาณจริงๆก็ตีห้านิดๆกับ6โมงถึงจริงๆก็6โมงเย็นเลยทีเดียวนับแล้วก็น่าจะประมาณ12ชั่วโมงเนาะ12ชั่วโมงแล้วประมาณนี้มั้งจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องถึงประมาณช่วงบ่ายโมงบ่ายสองมั้งแต่ว่าเราก็เดินทางแบบชิวๆไงแล้วพักไงถ้าถามว่าชิคติด 4G แล้วไม่ใช่หรอคือกล้องอ่ะมันไม่ต้องเปลี่ยนแบตใช่แต่ว่าชิคมีกล้องโปรไงชิคก็มีแบบใช้กล้องติดหน้ารถอีกเนาะเพราะกล้องพวกนี้มันอยู่ได้แค่1ชั่วโมงอ่ะบางทีก็ไม่ถึง1ชั่วโมงนะถ้าอากาศร้อนๆน่ะอยู่ได้แค่45นาทีหรือแบบ30กว่านาทีอย่างเงี้ยชิคก็ต้องเปลี่ยนแบตแล้วใช่มั้ยชิคก็ต้องจอดพักคือจอดพักนานที่จอดพักนานเหมือนเดิมอีหลอบร้อนแรกก็คือจอดเพื่อให้แบตเตอรี่ชิคให้เย็นแบตเตอรี่ของกล้องโอโปรเย็นมันจะได้แบบอัดได้นานเนาะเป็นชั่วโมงก็จอดไปบ้างคือบางทีก็อาจจะจอดแป๊บปั๊มปุ๊บแป๊บนึงก็เปลี่ยนแบตปุ๊บแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยคือชิคต้องพกแบตมาเยอะมากๆเลยนะทุกคนชิคไปเอาแบตมานี่ก็คือแบตที่ชิคพกจริงๆมันจะมีประมาณ5-6ก้อนประมาณ5ก้อน6ก้อนแต่ว่าอีก2ก้อนที่เหลือก็คือเดดแอร์เจ๊งไปแล้วจ้าก็คือบวมแล้วก็เหมือนชาร์จไฟแล้วไม่เข้าแล้วก็พังพอร้อนไงร้อนมากร้อนจัดเลยที่ชายเนี่ยดูดิพกแบตนะอันนี้คือแบตโปรโปใช่ไหมเพราะว่าต้องพกไว้ถ้าบอกว่าแบตโปรโปสีขาวอันเนี้ยชิคว่ามันนานกว่าสีฟ้านะว่าชิคลองใช้แล้วชิคว่าความบันทึกของแบตสีฟ้าตัวเนี้ยกับแบตตัวเนี้ยชิคว่าแบตตัวเนี้ยบันทึกได้นานกว่าแบตสีขาวตัวเนี้ยบันทึกได้นานกว่าเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นปะเห็นแบตไหมมันชึกได้นานกว่านะถ้าเป็นแบตตัวนี้เพราะว่าแต่ถ้าเป็นแบตสีฟ้าตัวเนี้ยแบตสีฟ้าตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยแบบนานเท่าไหร่ก็ได้อยู่เห็นไหมแต่นี้มันจะบวมง่ายกว่าเรามาว่ากันด้วยเรื่องชิคจิตซีจี้เราเป็นยังไงสรุปดีค่ะจิตซีจี้เราเก็บมือถือได้เลยแล้วก็ซิ่งยาวๆเลยคือดูแค่หน้าจอคือชิคไม่ต้องเมื่อก่อนอะชิคจะกังวลเนี่ยคือเพื่อนใครที่ดูคลิปชิคตอนแรกจะเห็นว่าชิคมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ดับเพราะมันร้อนจัดมันขึ้นฮีทเนี่ยถ้าเป็นคลิปช่วงซีซั่นแรกเลยเจนแรกที่ชิคกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิร้อน
เธอชิคต้องทำไงอ่ะโทรศัพท์ชิคค้างค่ะใครไปดูได้แล้วถ้าใครดูทันตอนนั้นนะก็คือเนี่ยไปหาดูได้นะคะในคลิปนี้นะเดี๋ยวชิคขึ้นไว้ให้แล้วไปหาดูได้นะคะคลิปที่ชิคกลับบ้านที่ขอนแก่นนะจะเห็นว่าตอนนั้นอ่ะพาร์ทแรกนั้นอ่ะ EP แรกนั้นจะบอกว่าแบตหมดแบตโทรศัพท์ดับแล้วโทรศัพท์ก็น็อกไปเลยขึ้นอุณหภูมิสูงอ่ะตกใจมากแล้วเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเราเป็นครั้งแรกที่เรากลับบ้านเองแล้วเราก็กลับยังไงนะ question mark อยู่ในหัวว่าฉันต้องไปทางไหนดูป้ายหรอฉันจะหลงหรือเปล่าเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าเส้นไหนแบบมันวิ่งมอเตอร์ไซค์ห้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือไปคนเดียวแล้วมันก็เฮ้ยจะไปยังไงล่ะอันนั้นน่ะชิคก็ใช้มือถือนำทางแล้วสรุปแบตหมดก็ดับไปเลยอนาถเลยแต่ตอนเนี้ยใช้ 4G นำทางสบายมากเพราะอะไรรู้ป่ะขี่ได้ยาวๆเก็บมือถือก็คือชาร์จ power bank ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ไปเลยจ้ะคือร้อนอ่ะมันอยู่ในนี่มันไม่ฮีทไม่อะไรไม่มีปัญหาอะไรไงมันก็ใช้ยาวๆเพราะว่า 4G อ่ะมันใช้แบตเตอรี่อยู่ในตัวรถอยู่แล้วเนาะก็ขี่ไปยาวแล้วมีกล้องบันทึกหน้าหลังไว้ก็คือบันทึกเหตุการณ์เพื่อแบบเอ้ยเนี่ยอย่างรถสะบัดหรือแบบมีใครปาดหน้าแต่ชิคขี่แบบยาวๆไม่มีอะไรนะยังกล้อง 4G เนี่ยก็จะบันทึกหน้าหลังว่าเฮ้ยมีรถมาหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างรถสะบัดหรือเกิดมีหลุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็บันทึกเราย้อนไปดูเหตุการณ์ได้อย่างที่ชิคก็ย้อนไปดูเหตุการณ์ที่ทำไมรถชิคสะบัดทำไมเฮ้ยรถสะบัดมันเกิดจากอะไรอ๋อมันเป็นตรงนี้เป็นหลุมเป็นเนินอะไรอย่างงี้นี่เองคือชิคเนี่ยใช้ 4G ขี่ออกต่างจังหวัดอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบพวกการพวกอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไกลมากใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเราก็ขอนแก่นเลยยิงยาวซัดยาวๆมาเลย400กิโลต้องบอกว่าชีวิตสนุกขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะชิดเก็บมือถือไงเราไม่มีความฮีทคือแบบไม่มีความร้อนคือหน้าจอไม่ดับพอมือถือแบบไม่ดับก็สบายใจเพราะว่าเก็บไว้เข้ากระเป๋าเราก็มองหน้าจอที่ 4G เราก็ขี่รถไปเลยอันนี้คือความสะดวกสบายอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะชิครู้สึกว่าชิคติด 4G มาเนี่ยคือคุ้มมากๆจริงๆตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยแล้วอย่างนึงพอมีกล้องชิคก็สบายใจบางทีเราจอดรถไว้แล้วชิคก็เดินไปเข้าห้องน้ำไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงว่าอะไรเกิดขึ้นมากกับที่รถเราใช่ไหมชิคก็สบายมีกล้องบันทึกไว้เพราะถ้ารถมันมีการสั่นสะเทือนขยับกล้องก็จะบันทึกเองอัตโนมัติ60วิอันนี้คือนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการเพราะฉันต้องการแบบคล้ายๆรถยนต์ซึ่งตอนนั้นน่ะอยากได้มากแล้วมันมีแต่รถยนต์ตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์แล้วดีใจมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองดีใจที่ติดแล้วแบบคุ้มมากคือออกทริปสนุกมากจริงๆแล้วชิคก็อ่ะพออันนี้เสร็จใช่มั้ยพอพูดถึงเรื่องนะเรื่องไอ้สะบัดใช่มั้ยถนนพอชิคก็ทำความเร็วปกติก็พอเห็นว่าเป็นทางบ้างเราก็สลับไปมาบ้างแซงเราก็แซงขวาอะไรเงี้ยสลับเลนไปมาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบรถไม่สลับทำความเร็วก่อนหน้านี้คือชิคไม่ได้ใช้ความเร็วขนาดนั้นเนาะก็ค่อยๆขี่ไปตามแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นรถมันติดมันทำความเร็วไม่ได้แล้วมันต้องแบบค่อยๆกระตึ้งไปตึ้งไปก็กว่าจะถึงอะไรเงี้ยก็ค่อยๆขยับไปนะอันนี้มันโชคดีที่มันมีM6 M6 นะคะเพื่อให้แบบกระจายรถก็เลยไม่ค่อยติดเท่าไหร่ถือว่าโชคดีสงกรานต์ปีนี้ก็ได้อยู่ภาคอีสานก็คนกลับเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้จอใจว่าหรือว่าเพราะว่าเรากลับมาก่อนวัน2วันนึงอะไรเงี้ยเรากลับมาก่อนชาวบ้านเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ติดมั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือมีติดเลยนะบางทีติดตั้งแต่วันที่10เลยเนาะไม่แน่เพราะว่าช่วงนั้นอ่ะชิครู้สึกว่ามันติดก่อนเราชิคกับทุกเทศกาลเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการขี่รถที่สนุกมากเนี่ยเรามาลุ้นกันว่าขากลับเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าขากลับก็คิดว่าน่าจะโล่งไม่ได้โล่งจ๋าขนาดนั้นเพราะว่ามันมีการกระจายรถก็สบายหน่อยแล้วก็ที่ตลกมากเลยก็คือพอชิคที่ตลกก็คือพอชิคกินน้ำเยอะใช่ไหมมันก็ต้องแวะเข้าห้องน้ำบ่อยก็แบบโอ้ยหากระจายเลยจอดในแมปเราดูไปเลยค่ะในแมปเราดูไปเลยว่าเราจะถึงเท่านี้เอาจริงเราจอดบ่อยไม่ถึงเท่านี้คนหลายคนก็เฮ้ยมอเตอร์ไซค์มันต้องถึงก่อนใช่จริงๆมันก็ถึงก่อนแต่เรามัวแต่นั่งแช่อยู่ชิวๆแล้วพอถึงบ้านปุ๊บเท่านั้นแหละตึงๆยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกินเข้าไปเลยจ้า
เพื่อให้ร่างกายดิฉันนะคะไม่แบบไม่ให้ปวดเท่าไหร่ก็โอเคช่วยได้คือชิกมานะคะที่เวลาชิกขับรถอะชิกก็จะมีพกยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดยาพาราปกติไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพวกยาอะไรเงี้ยค่ะเวลาชิกกลับบ้านอะชิกก็จะมีเมื่อก่อนอะจะไม่ได้ทานเลยนะไอ้พวกคลายกล้ามเนื้อเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ทานหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราเลยเข้าใจเลยว่าวันนี้มันต้องทานเราก็ทานแบบคลายกล้ามเนื้อเพื่อจะให้เราไม่ได้ปวดมากเนาะบางทีเราขี่มอเตอร์ไซค์แบบอยู่ท่าเนี้ยเป็นชั่วโมงคือบางทีปวดคอนะปวดคอไหมแบบหมวกโยกอะปวดคอแล้วบางทีชิปวดคอบางทีมันหันแบบฟุบไม่ได้เพราะลมมันแรงบางทีเราขี่ปวดคอเนี่ยนะเอาว่ากลับบ้านรอบนี้สนุกจริงสงกรานต์สนุกสนานเฮฮากันไปเจ้าแล้วที่แฮปปี้เราก็ปื้มๆที่สุดนะเจอคุณตาคุณยายน่ารักมากเป็นไบเกอร์รุ่นใหญ่ที่น่ารักมากตอนแรกอะชิกอะก็มองทางเฉยๆเนาะก็ไม่ได้ดูกระจกหลังก็คือก็ไม่ได้เห็นแล้วพอเห็นขี่มาแบบเทียบข้างแล้วคุณตาคุณยายแบบคุณยายมองคือแบบแกสมาแบบแกยิ้มอะแกแบบดูแฮปปี้แกดูแฟนแกเฟลลี่มากๆเลยเราก็แบบเฮ้ยน่ารักจังเลยยืนจะทำไงดีขับทีนี้เริ่มขับไปแล้วแบบขับไปเพื่อจะแบบอยากไปทักทายกลับอยากไปทักทายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไปทักทายคุณตาคุณยายแล้วก็ทักทายบ๊ายบายค่ะแล้วก็แบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบเนี้ยตามในคลิปเลยก็ชิก็สวัสดีทักทายแล้วก็บ๊ายบายอุ้ยน่ารักมากคือพอเราเห็นไบเกอร์อย่างนี้เราแบบปลื้มมากเลยเนาะเราดีใจมากเฮ้ยแบบดูแฮปปี้อ่ะแบบขนาดวัยนี้ก็ยังซ้อนท้ายชิงมอไซค์แล้วเราก็แยกทางกันไปคนละทางอันนี้ก็เป็นทริปที่ชิกกลับบ้านที่อยากมาแชร์ให้ฟังเฉยว่าการปื้มปิ่มมันเป็นยังไงก็มีหลายอย่างที่มาแชร์ให้ฟังเพราะว่าประสบการณ์เราแต่ละล็อตที่เรามาไม่ค่อยจะเหมือนกันเลยนะไม่เคยจะเหมือนกันเลยแล้วก็เส้นทางมาแต่ละเส้นก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันจังหวะจับคนมาบ้างเดี๋ยวอันนี้ก็ทำทางหรือไม่ทำทางบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามารถนี้จะบอกว่ามารถนี้ถนนบางถนนที่เขาเคยทำทางอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะทำทางไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าบางช่วงจังหวะที่พอจะใกล้ๆถึงขอนแก่นใช่ไหมชิกก็เลยขี่เลนคู่ขนานก็สบายเลยยาวๆไปเรื่อยๆอ๋อรู้ตัวอีกทีนู่นทุกคนขึ้นมอเตอร์เวย์กันหมดแล้วจ้าเพราะอะไรเพราะก่อนที่มันจะมีทางขึ้นที่ไปมอเตอร์เวย์ใช่ไหมภาคอีสานใช่ไหมเลนซ้ายแล้วก็วิ่งซ้ายสิเราอ่านไวๆเนาะเราก็แบบอ่านโอ้มอเตอร์ไซค์ชิดซ้ายไม่จริงๆป้ายมันเขียนว่ามอเตอร์เวย์ชิดซ้ายเราก็อ่านไวๆเนาะเราก็บิดไปเราแบบมอเตอร์เนี่ยเราอ่านคำว่ามอเตอร์เลยเราไม่ได้ดูคำว่าเวย์กับมอเตอร์ไซค์เราเห็นกันละเราคิดว่าเป็นไซค์ใช่ไหมแบบโอ้มอเตอร์เวย์เราก็ชิดซ้ายไปพอชิดซ้ายไปอ้าวมันมอเตอร์เวย์นี่นะจะขึ้นมอเตอร์เวย์ไม่ได้ก็มีพี่ๆนะคะที่เปิดทางให้ก็ขอบคุณมากๆเลยพี่น่ารักมากนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวชิคจะไปก่อนแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขับขี่กันปลอดภัยเนาะตอนนี้ขอตัวไปก่อนเลยกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปลุ้นอีกทีขากลับคือต้องลุ้นขากลับว่าจะยังไงเนี่ยจะยังไงจะไงจะมีกลับมาอีกล็อตนึงไหมเทศกาลเดี๋ยวขอดูวันก่อนนะเพราะว่าช่วงเทศกาลนี้ต้องดูวันดีๆเลยนะว่าจะกลับมาอะไรยังไงได้ต้องวางตารางก่อนขอเคลียร์ก่อนว่าเราจะกลับมายังไงช่วงจังหวะไหนเนาะแต่ช่วงหน้าฝนนะชิกไม่กลับบ้านช่วงหน้าฝนเท่าไหร่เพราะว่าเกือบเปียกโอเคเอาไว้ชิกขอตัวก่อนนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละไปแล้วจ้ะหิวข้าวนะเริ่มอยากจะหาอะไรกินมีของหวานดีกว่าของหวานที่นี่อร่อยมากไปกูดเลยไปดิกูดชาเลนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาตึงตึงตึงฮาชิวเซสวัสดีค่ะทุกคนชาเลนนี่คือเทคแล้วเทคอีกฉันเทคแล้วฉันเทคอีกฉันเทคต่อไปธรรมชาติภูเขาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับชิกนะคะว่าแชร์เรื่องของการเดินทางนั่นเองจะบอกว่าเราไม่ได้ขึ้นนะมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเป็นมอเตอร์เวย์นะแต่ว่าจะมาแชร์การเดินทางของเรานะคะ